สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ยกถาดมาแกะไข่อีกแล้วเป็นไข่ LOZ แบบใหม่นะครับเป็นแบบรูปแบบของสิ่งมีชีวิตก็คือเจ้าแมวจอมซนนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด6แบบตามนี้นะครับนี่เห็นหรือเปล่าโฟกัสแป๊บหนึ่งก็จะมีแมวตัวสีขาวนี่นะครับตัวสีขาวตัวนี้โอ้ยหลงทิศมีสีขาวสีส้มสีครีมสีเทาสีดำนะครับไม่รู้มีชื่อหรือเปล่าเห็นจะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เข้ามาในรูปแบบถาดแบบนี้นะครับไม่รู้จะเป็นลักษณะของการสุ่มแรนดอมไม่รู้จะมีซ้ำกันหรือเปล่าว่าหรือว่าจะได้ทั้ง6แบบนะครับก็เป็น LOZ มีขายที่ 7-Eleven นะครับราคา99บาทเขาบอกว่าผมไปดูในเพจนะเขาบอกว่าต่อยากกว่าพวกรถและก็บิดธรรมดาเนื่องจากชิ้นส่วนมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูทีละใบดีกว่านะว่าจะได้ซ้ำกันหรือเปล่านะครับเอายังไงขอมุมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแกะทีละใบนะอาจจะต้องเร่งภาพนะครับเดี๋ยวคงเร่งภาพเลยแล้วกันนะครับแกะมาหมดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะซ้ำกันนะครับคือยกถาดไม่ซ้ำกันแน่นอนนะก็เป็นทฤษฎีแรกก็ได้ทั้ง6ตัวเลยเดี๋ยวขอใช้เวลาประกอบนะครับน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกับการประกอบเป็นแมว1ตัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับจาก LOZ ที่ 7-Eleven มีขายนะเป็นตัวต่อมินินะครับเป็นแมวไม่รู้จะน่ารักขนาดไหนแล้วก็สติกเกอร์ก็จะมีบางตัวนะครับเหมือนจะซ้ำกัน1ตัวนะใช่ไหมโอ้ไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำโอเคลุยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง6ตัวก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะชิ้นส่วนมันเยอะแล้วก็ขนาดนะครับไปดูขนาดใหญ่นะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสีดำนะครับมีติดสติกเกอร์เป็นบางตัวนะบางตัวก็จะมีติดสติกเกอร์นะครับบางตัวก็ไม่มีติดสติกเกอร์นี่นะตาเป็นสีเหลืองเลยตัวนี้วางกับฝ่ามือเดี๋ยวมีอินเสิร์ตท้ายคลิปนะครับภาพสวยๆเนี่ยนี่ก็ให้ดูทีละตัวคร่าวๆนะครับใช้เวลาก็นั่นแหละตามคลิปนั่นแหละนะผมก็ต่อทีเดียว6ตัวรวดนะครับนี่ก็เป็นตัวสีขาวตัวนี้น่ารักนะครับทุกตัวแน่นนะแน่นมากครับชิ้นส่วนแน่นมากนะก็เป็นแมวทุกตัวเนี่ยมี4เท้านะครับนะแล้วก็จะมีความสูงต่ำก็แล้วแต่เป็นพันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าพันอะไรบ้างนะเขาไม่ได้เขียนบอกนะก็ดูเอานะครับนี่ตัวสีเหลืองก็น่ารัก ตัวนี้คล้ายๆกาฟิลเลยนะครับหางนะครับก็จะมีบางตัวที่หางแตกต่างกันนะครับหางเป็นคู่หางเป็นอะไรแบบนี้นี่นะครับสีเท้าตัวนี้เป็นเท้าสีขาวน่ารักเลยคิ้วๆนะครับตัวนี้แต่นี่ได้ซ้ำในกล่องนึงนี่ไม่ใช่ว่าจะได้6ตัวที่ครบทุกแบบเสมอไปนะครับแต่ผมก็มีซ้ำนะครับนี่นะครับตาคนละสีเหลืองกับสีฟ้า2ตัวนี้ซ้ำนะครับเป็นคู่แฝดอ้าวล้มไปแล้วพี่ดำแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สูงที่สุดนะครับนี่ตัวนี้ตาเป็นสีฟ้าเลยนะครับหูขยับได้นี่นะหูขยับได้จัดแต่งบุคลิกได้หางตัวนี้จะเป็นหางเรียวครับเรียวกว่าพวกเขาเลยนะครับนี่นะต้องจัดตรงเท้าให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เข้าท่านะตัวนี้นะครับแน่นทุกตัวครับแกว่งให้ดูเลยแน่นมากแล้วก็ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นน้องเล็กนะครับน้องเล็กที่สุดตัวนี้จะเป็นสีเทาตาเปรี้ยวๆนะครับนี่นะมีสี่ขานะถ้าเกิดเรามองด้านหน้ามันจะเหมือนจะยืน2ขาใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันเป็น4ขานะครับมองดูด้านข้างนะครับนี่นะคร่าวๆเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตเนี่ยให้ดูสวยๆท้ายคลิปอีกทีนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆจาก LOZ นะ99 บาทมีความรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับโฟกัสให้ดูมันก็ใหญ่พอสมควรนะผมว่ามันใหญ่โอเคขยับกล้องนิดนึงนี่นะครับคร่าวๆ99 บาทเดี๋ยวเอามาเทียบกับรถให้ดูที่เป็นของ LOZ นะว่าขนาดแตกต่างขนาดไหนนะเดี๋ยวเอาแป๊บนึงเอาของก่อนนี่เลยเทียบกับพี่แท็กซี่เล็กไปเลยนะผมถึงบอกว่าชิ้นส่วนมันใหญ่กว่านะครับให้ดูพี่แท็กซี่ที่เป็น LOZ นะครับให้เทียบดูขนาดเป็นไงล่ะขนาดต่างกันนะแล้วก็ชิ้นส่วนมีความรู้สึกว่าน่าจะเยอะกว่านะครับสังเกตแมวใหญ่กว่าแท็กซี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนี่นะใหญ่กว่ากันนะครับสวยมากตัวแมวนี่ก็ไม่น่าพลาดนะสาวก LOZ ทั้งหลายนะครับก็เป็นของเล่นเสริมทักษะที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็สะสมกันได้นะครับอย่าลืมคลิปใหม่ๆกับซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีอินเสิร์ตนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ